งคล38ประการมงคลคือเหตุแห่งความสุขความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิตซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้พึงปฏิบัตินำมาจากบทมงคลสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสตอบปัญหาเทวดาที่ถามว่าคุณธรรมอันใดที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญหรือมีมงคลชีวิตซึ่งมี38ประการได้แก่ 1. การไม่คบคนพาล 2. การคบบัณฑิต 3. การบูชาบุคคลที่ควรบูชา 4. การอยู่ในถิ่นอันสมควร 5. เคยทำบุญมาก่อน 6. การตั้งตนชอบ 7. ความเป็นพหูสูตร 8. การรอบรู้ในศิลปะ9มีวินัยที่ดี10กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิต11การบำรุงบิดามารดา12การสงเคราะห์บุตร13การสงเคราะห์ภรรยา14ทำงานไม่ให้ข้างค้าง15การให้ทาน16การประพฤติธรรม17การสงเคราะห์ญาติ18ทำงานที่ไม่มีโทษ19ละเว้นจากบาป20สำรวมจากการดื่มน้ำเมา21ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย22มีความเคารพ23มีความถ่อมตน24มีความสันโดษ25มีความกตัญญู26การฟังธรรมตามการ27มีความอดทน28เป็นผู้ว่าง่าย29การได้เห็นสมณะ30การสนทนาธรรมตามการ31การบำเพ็ญตบะ32การประพฤติพรหมจรรย์33การเห็นอริยสัจ34การทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน35มีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม36มีจิตไม่เศร้าโศก37มีจิตปราศจากกิเลส38มีจิตเกษม